อืมโอ้โหอันนี้อร่อยมันนุ่มตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้นะเจ้าดังของทาวน์ทาวปีนี้เนี่ยเปิดมาน่าจะ20กว่าปีละเมื่อก่อนเนี่ยแกขายอยู่ที่หลังกองทะเบียนนะแถวหมอชิดขายอยู่ 7-8 ปีแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบันนี้ร้านแกชื่อว่าร้านไม่ลองไม่รู้เพราะว่าแกเคยเล่าให้ฟังว่ามีคนคนนึงมากินเฮ้ยอร่อยนะเนี่ยถ้าเกิดไม่มาลองกินคือไม่รู้นะเขาก็เลยตั้งชื่อร้านว่าไม่ลองไม่รู้คือแน่นอนว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ของเขาเนี่ยมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับเขาจะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกเนี่ยนะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ธรรมดาแต่อย่างที่2เนี่ยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นแต่อย่างแรกผมจะชิมก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ก่อนของเขาเนี่ยก็จะมีตัวเป็ดมีตัวเครื่องในเป็ดมีทั้งตับมีทั้งเลือดแต่ว่าที่ผมกินเป็นประจำก็คือผมก็จะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ธรรมดานี่แหละเดี๋ยวชิมเนื้อเป็ดให้ดูก่อนตัวน้ำซุปเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวน้ำพะโล้มาตรฐานนะหอมเนี่ยจีนหอมอะไรแต่ตัวเป็ดมันจะแปลกอย่างหนึ่งมันจะหอมพริกไทยมากเลยเหมือนเป็ดแบบเน้นพริกไทยเลยอ่ะมีความนัวของเครื่องพะโล้แต่ว่าความหอมของพริกไทยจะแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยโอ้มันมีมิติมากเลยเป็ดก็ดีครับนี่จานที่2บ้างอันนี้เนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นที่เนี่ยที่สเปเชียลเลยนะเขาจะมาเป็นขาเลยเป็นเนื้อน่องเขาก็จะเอาน่องเป็ดไปตุ๋นนี่ปาดพอเอาตะเกียบจิ้มลงไปเนี่ยนะเนื้อก็จะมีความเฟิร์มอยู่บางที่เนี่ยเวลาจิ้มลงไปเนี่ยเนื้อเป็ดแบบยุ่ยเลยคือถ้าใครชอบกินแบบตุ๋นล่อนกระดูกแบบนั้นเนี่ยนะก็แบบนึงแต่บางทีเนี่ยเวลาที่เรากินอะไรที่เป็นสัตว์ไปเป็นไก่เป็นเป็ดเนี่ยนะผมจะชอบให้มันมีความเฟิร์มนิดนึงความนุ่มแต่เวลาเคี้ยวเนี่ยมันต้องแบบสู้ฟันสู้ลิ้นน่ะนิดนึงจริงด้วยแต่เธอผู้ทำให้รักนี่มีรสชาติเนี่ยมันนุ่มแต่มันไม่เปื่อยยุ่ยแต่มันเปื่อยแต่อันเนี้ยแนะนำนะถ้าเกิดเวลากินนะผมว่าสั่งเป็ดตุ๋นนะอร่อยโหอันนี้อร่อยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาเป็นระยะเวลาประมาณ30ปีได้แล้วครับผมชื่อนายจำลองเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดไม่ลองไม่รู้